เมนูน้ำพริกขี้กาลดเค็มโขลกพริกหยวกเผาจนละเอียดใส่กระเทียมเผาหอมแดงเผาและพริกขี้หนูแดงเผาโขลกเข้าด้วยกันพอหยาบหยาใส่เนื้อปลานิลนึ่งสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวเติมน้ำต้มสุกโขลกจนส่วนผสมเข้ากันดีตักน้ำพริกขี้กาลดเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับผักสดและผักลวกตามชอบหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,900 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 1,265 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 34% ค่ะ